อยากสร้าง impact สัก impact นึงให้มันกับประเทศนะครับเราอยากพัฒนา IT ซอฟต์แวร์ให้มันดีๆนะครับสำหรับประเทศเรานะครับ Citysoft เองเนี่ยจะมีการแชร์ knowledge การพัฒนาพนักงานรวมถึงเรามีเว็บไซต์นะครับที่แชร์สิ่งที่เรา research ได้เนี่ยให้กับ IT ประเทศเลยเรามองว่าเราอยากเป็น impact ส่วนนึงอะครับที่ทำให้มันเกิด ecosystem IT ในประเทศไทยเพื่อ IT ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาไปได้ไกลกว่าประเทศอื่นจริงๆบริการของเราอ่ะที่เป็นซิกเนเจอร์เลยคืออะไรคะลูกค้าแบบว่ามาถึงก็คือต้องนึกถึงCitysoftก่อนเลยสวัสดีค่ะอยู่กับรายการรู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO วันนี้ค่ะจะพามาทำความรู้จักนะคะกับบริษัทCitysoftจำกัดมหาชนนะคะเป็นบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้นำให้คำปรึกษาออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรนะคะเขาใช้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบพัฒนาแล้วก็ดูแลระบบนะคะผ่านแนวทางการทำงานแบบ Development andoperations นะคะแล้วก็มีการพัฒนาระบบหรือว่าซอฟต์แวร์ด้วยสถาปัตยกรรมนะคะแบบไมโครเซอร์วิสค่ะโดยบริษัทเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญไม่เกี่ยวรายในประเทศไทยที่เขาได้เริ่มใช้หลักการพัฒนาระบบหรือว่าซอฟต์แวร์นะคะโดยใช้สถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็พร้อมด้วยประสบการณ์แล้วก็ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์มากว่า7ปีแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเรียนเชิญ2ท่านนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเรานะคะคุณสิริวัฒน์ธนุรเวศค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทCitysoftจำกัดมหาชนหรือว่า SRS นะคะและคุณเดือนพันธ์ลีลาวิวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Pioneer Advisory จำกัดนะคะในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับเริ่มที่คุณอิดก่อนละกันนะคะว่าเราCitysoftเนี่ยเราคือใครคะในวงการที่เป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะครับCitysoftคือทีมงานสเปเชียลลีดครับให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับงานหลักๆของเราคือให้คอนซัลท์ลูกค้าครับให้สามารถทำซอฟต์แวร์ development life cycle ได้เร็วขึ้นถี่ขึ้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ให้ทันกับโลกปัจจุบันได้ครับอธิบายเพิ่มนิดนึงว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเราเป็นผู้ให้คำปรึกษาอย่างเดียวหรือว่าเราสร้างให้ด้วยโอเคครับหลักๆของเราก็คืออย่างที่แจ้งครับว่าเราเป็นทีมเทคนิคอลหรือว่าในศัพท์ในวงการคือเราเป็นไฮโค้ดก็คือเทคโนโลยีที่เป็นพวกไฮเทคโนโลยีที่ทำงานด้านอัลกอริทึมด้านลอจิกต่างๆมารวมตัวกันนะครับเพื่อพัฒนาให้กับลูกค้าเสร็จแล้วเราก็มีการสร้างเฟรมเวิร์คครับในซอฟต์แวร์ development life cycle ขึ้นมาพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าครับอยู่มาวันนึงเนี่ยลูกค้าก็เดินมาหาเราครับว่าอยากได้เฟรมเวิร์คเนี้ยไปตั้งในองค์กรเขาเราก็ยกเฟรมเวิร์คที่เป็น DevOps Culture ครับกับ Micro Service ครับไปตั้งในองค์กรให้กับลูกค้าเลยรวมถึงไปเทรนนิ่งแชร์ knowledge แชร์เอกสารแชร์เฟรมเวิร์คให้กับลูกค้าเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าได้เฟรมเวิร์คเราไปก็จะมี2ทางเลือกครับทางเลือกแรกก็คือลูกค้า development เองหรือถ้าลูกค้าไม่สามารถ develop ทันกับ demand นะครับลูกค้าก็จะให้ Citysoftไปช่วย development ด้วยเราก็จะมีอีกประเภทนึงก็คือประเภทที่ co-op กัน developmentเพราะเรื่องของความต้องการด้าน IT ทุกวันนี้ครับมันเยอะมากลูกค้าก็เลยเปิดทางเลือกที่ทำให้ลูกค้าสามารถ development ได้เร็วขึ้นครับอืมค่ะอย่างเขาพัฒนาขึ้นมาเองเนี่ยเขาเอาไปใช้ทำอะไรบ้างคะลูกค้าเราเนี่ยเป็นประเภทไหนบ้างเป็นแบบลูกค้าทั่วๆไปเป็นสถาบันการเงินเป็นทางด้านการบริโภคการบริการยังไงบ้างคะครับหลักๆลูกค้าของCitysoftนะครับตอนสตาร์เตอร์บริษัทขึ้นมาเลยเนี่ยเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพที่เขามีไอเดียครับมีแต่ไอเดียแต่ว่าไม่สามารถทำซอฟต์แวร์ตัวนั้นให้เกิดขึ้นตามไอเดียของเขาได้เขาก็จะเดินมาหาCitysoftพร้อมไอเดียครับแล้วก็ให้Citysoftเนี่ยออกแบบเฟรมเวิร์คพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับเขาพอมันติดตลาดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอยากได้ฟีเจอร์เพิ่มอยากได้ฟีเจอร์เพิ่มอยากได้ฟีเจอร์เพิ่มCitysoftก็จะต้องวางโครงสร้างให้มันง่ายใช่ไหมครับเพื่อให้เขาสามารถออกฟีเจอร์ได้ถี่ๆและเร็วๆให้กับเขานะครับพอเราสตาร์ทบริษัทได้สัก3ปีครับเทรนในเทอมของเอ็นเตอร์ไพรส์ก็เห็นว่าตรงนี้เป็นที่ต้องการในเทอมของตลาดลูกค้ากลุ่ม Enterprise หรือกลุ่ม Financial แล้วก็กลุ่มขนาดลูกค้าขนาดใหญ่อะครับก็เดินมาหาCitysoftว่าอยากได้เฟรมเวิร์คนี้บ้างCitysoftก็เลยยกเฟรมเวิร์คเนี้ยครับให้กับลูกค้า Enterprise เหมือนกันเพราะว่าลูกค้า Enterprise ก็จะมีความต้องการด้านซอฟต์แวร์ที่คอมเพล็กซ์มากขึ้นการเชื่อมต่อกันระหว่างตัวซอฟต์แวร์ของลูกค้าครับก็จะมีเยอะขึ้นมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่ระบบ A เป็นไซโลของ A ระบบ B เป็นไซโลของ B ระบบ C เป็นไซโลของ C ทุกวันนี้ลูกค้าถามหาซูเปอร์แอปครับชุดหนึ่งที่เป็นแกนตรงกลางที่เชื่อม1 2 3แล้วก็อินทิเกรตทั้งหมดเป็นแอปโมบายสักตัวนึง
ให้กับ end user ลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะมามองหาสตรีทซอฟต์ครับที่สามารถพัฒนางานคอมเพกซ์ให้ออกไปได้ไวแล้วก็แมนเทนต่อง่ายครับค่ะอย่างนี้รูปแบบรายได้เราได้มาเป็นการบริการแบบไหนบ้างคะถ้าตีเป็นรายได้ของสตรีทซอฟต์นะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นคอนซัลท์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์นะครับแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์คอนซัลท์นะครับที่ดูแลบำรุงรักษาให้กับลูกค้าแล้วก็ขายไลเซนส์ขายซอฟต์แวร์ subscription ให้กับลูกค้าที่รวมอยู่ในโซลูชันที่เรานำเสนอให้นะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือมี IT professionalที่ไปดูแลระบบ security ให้กับลูกค้าหรือว่าเป็นคนไปนั่งในสายลูกค้าเพื่อสำหรับ maintenance ได้เลยครับค่ะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะขายขาดไปเลยขายขาดไปเลยก็คือแบบว่าพัฒนาให้แล้วก็ยกให้บริษัทจริงถ้ามองเหมือนขายขาดก็อาจจะใช่นะครับแต่ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอะไรขายขาดอยู่แล้วครับเพราะว่าลูกค้าเองก็มีความรู้สึกว่าซอฟต์แวร์มันต้องเปลี่ยนฟีเจอร์ก็จะมาเป็นลูกค้าใช้บริการเรื่อยๆมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีลูกค้าเจ้าหนึ่งนะครับมีหน้าจอหนึ่งเนี่ยทำเสร็จแล้วและแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ทำเสร็จแล้วอยู่มาปี2ปีก็เดินมาหาเราใหม่ขอเปลี่ยนรีเฟรชเมนต์หน้าจอทั้งหมดเพราะว่าต้องการความสดใหม่ต้องการ user experience ใหม่หรือว่าจอมือถือสมัยนี้ครับมันมีความละเอียดมากขึ้นรูปดิสเพลย์ต่างๆต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับเขาก็เดินมาหาสตรีทซอฟถ้าเป็นซอฟต์แวร์ A B C ที่เป็นไซโลแบบเมื่อก่อนนะครับมันก็จะแก้ไขค่อนข้างยากแต่ถ้าใช้โครงสร้างที่เป็นไมโครสวิตช์แบบที่สตรีทซอฟต์ทำให้ครับมันก็แค่ปลั๊กแอนด์เพย์แล้วก็จะเปลี่ยนง่ายๆแล้วก็ทำให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนซอฟต์แวร์ของตัวเองได้เร็วขึ้นเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้จะมองเป็นแบบเราขายแล้วก็แบบจบโครงการจริงๆลูกค้ามี requirement ที่ continuous เลยครับที่เป็นเฟสถัดไปที่ต้องการให้เราช่วยซัพพอร์ตให้ค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดบอกว่าเรายกไปให้เขาเลยก็คือเราทำให้เขาพัฒนาแล้วเขาก็เอาไปพัฒนาเองต่อนั่นเท่ากับว่าตรงส่วนนี้ลูกค้าสามารถที่จะเอาตัวที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแอปเนี่ยไปพัฒนาต่อได้จริงๆจริงๆในเทอมทุกวันนี้ครับผมมองว่าตัว source code ที่มันเป็นคุณสมบัติที่เอาไปพัฒนาต่อครับมันควรอยู่ที่ลูกค้าเมื่อลูกค้ามีไอเดียลูกค้าสามารถเลือกเวนเดอร์เจ้า A B C D เข้ามาพัฒนาต่อได้ Siriisoft เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถออกซอฟต์แวร์ได้เร็วครับแล้วก็พร้อมที่จะยกทั้งเฟรมเวิร์คเนี่ยให้กับลูกค้าไปเลยครับค่ะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนี้คุยกับคุณอิดนะคะบอกว่าบริษัทนี้ตั้งขึ้นมาจากแพชชั่นของตัวเองเล่าให้ฟังนิดนึงนะว่าแพชชั่นของเราเนี่ยที่เราตั้งบริษัท Siriisoft ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรคะครับจริงๆจริงๆในมุมมองของผมอะครับผมอยากสร้าง impact สัก impact นึงให้มันกับประเทศนะครับเราอยากพัฒนา IT ซอฟต์แวร์ให้มันดีๆนะครับสำหรับประเทศเรานะครับ Siriisoft เองเนี่ยจะมีการแชร์ knowledge การพัฒนาพนักงานรวมถึงเรามีเว็บไซต์นะครับที่แชร์สิ่งที่เรา research ได้เนี่ยให้กับ IT ประเทศเลยเรามองว่าเราอยากเป็น impact ส่วนนึงอะครับที่ทำให้มันเกิด ecosystem IT ในประเทศไทยเพื่อ IT ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาไปได้ไกลกว่าประเทศอื่นนะครับแล้วก็สร้าง impact ให้กับประเทศในเรื่องของการแข่งขันได้ครับอืมค่ะพอกลับมาที่เราเนี่ยเราได้อะไรในอีโคซิสเต็มที่มันขยายขึ้นโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับเรามีทีมเทคนิคอลครับเด็กที่จบมหาลัยเก่งๆเนี่ยอยากเข้าสิริซอฟที่เป็นพาร์ทเทคนิคเลยเพราะว่าเราเป็นศูนย์รวมเทคนิคเขาก็อยากคุยคนที่คุยกับเขารู้เรื่องนะครับในภาพของ knowledge ข้างนอกเนี่ยพอลูกค้าหรือว่าคนภายนอกเนี่ยได้เรียนรู้ใช่ไหมครับสิ่งที่เขามีเฟรมเวิร์คใกล้เคียงกับเราเวลาเรียกเราไปพัฒนาต่อครับไม่ต้องสตาร์ทตั้งแต่ศูนย์เราก็สามารถไปทำต่อได้เลยก็หาคนได้ใช่หาคนได้เราทำงานให้ลูกค้าก็ทำต่อได้เพราะว่าเฟรมเวิร์กมันเป็นเฟรมเวิร์กที่เป็นเฟรมเวิร์กใหม่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปรื้อเราก็พาลูกค้าพัฒนาไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับรวมถึงในภาพของประเทศเลยครับมันก็อัพ IT knowledge ทั้งประเทศไปเลยครับอันนี้เป็นภาพที่เรารู้สึกว่าเป็นอีโคซิสเต็มที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วเราก็อยากทำอิมแพคดีๆให้กับประเทศครับค่ะจริงๆบริการของเราที่เป็นซิกเนเจอร์เลยคืออะไรคะลูกค้าแบบว่ามาถึงก็คือต้องนึกถึงSiriisoftก่อนเลยครับจริงๆถ้าเป็นลูกค้านึกถึงSiriisoftเนี่ยจะไม่เชิงซิกเนเจอร์นะครับแต่จะเป็นเทิง culture ว่าเราเนี่ยมี culture ในการทำงานที่ค่อนข้าง professional เป็น DevOps culture นะครับ engineer เราหรือว่า development เราเนี่ยจะไม่ได้โฟกัสว่าวันนี้นั่งมาเขียนหน้ารีพอร์ต1หน้ารีพอร์ตแล้วแยกย้ายกันจะไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะอินว่าวันนี้เขาถือ business something somehow ของลูกค้าครับเขาจะถืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราให้เราพัฒนาเว็บช้อปปิ้งนะครับน้องบางคนก็จะฉันเป็นโอนเนอร์ของระบบคาร์ตก้าฉันเป็นโอนเนอร์ของระบบแคตตาล็อกอย่างเงี้ยครับทุกคนก็จะมีแพชชั่นในการ deliver feature ของตัวเองแล้วค่อยเอามาประกอบร่างกันครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาคุยกับสตรีทซอฟต์เนี่ยเราไม่ใช่เป็นเทคนิคอลธรรมดานะครับเราเป็นเทคนิคอลที่อินที่จะพาให้ลูกค้าเรา success business ไปร่วมกันคล้ายๆเหมือนว่า create ให้ด้วยสร้างcreate ในเรื่องของการทำคอนเทนต์ให้ด้วยไหมคะจริงๆเราเป็นแกนกลางในการพัฒนาให้กับลูกค้าครับลูกค้าแค่มี requirement มา
ด้านเทคนิคอลเราจัดการหมดแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นเทคนิคอลที่โฟกัสวินวินกับธุรกิจกับลูกค้าครับก็คือเป็นเทคนิคอลที่รู้บิสเนสโฟกัสวินวินกับลูกค้าทำคุณอิดนิดเดียวว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีคนทำเยอะมาที่คล้ายๆคุณอิดทำเนี่ยถ้าเอาตรงๆเลยอะครับก็ที่ตรงกันเป๊ะเลยคิดว่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีเลยเหรอฮะใช่ครับแต่หมายถึงตรงกันเป๊ะเลยนะครับน่าจะยังไม่มีครับเพราะว่าจริงๆซีซอฟเราเป็นการสร้าง culture ในองค์กรแล้วเราก็ขายเฟรมเวิร์คตัวนี้ครับให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพที่ทำเป๊ะก็จะมีแค่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ที่ดูใกล้เราหรืออีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มขายอินฟราอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มขายทูใช่ไหมครับแต่ซีซอฟเนี่ยเรามอง3เรื่องข้างหลังเนี่ยเป็นเรื่อง behindเรื่องแรกก็คือเฟรมเวิร์คในองค์กรต้องได้ก่อนแล้วเราค่อยชูตครับอินฟาซอฟต์แวร์ทีมเว็บหรือในทีมบิสเนสค่อยมาเอนเกจกันค่ะถ้าเราสร้างคัลเจอร์ในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรแสดงว่าเราก็ต้องก่อนที่จะเข้าไปทำก็ต้องรู้วัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆหรือเราเอาคัลเจอร์ของเราเนี่ยเข้าไปสร้างค่ะจริงๆแล้วเราเริ่มจากเป็นอันแรกก็คือเป็นเวิร์กช็อปเลยเราไปแชร์เลยครับว่าซีรีส์ซอฟต์เนี่ยใช้เวิร์กช็อปใช้เฟรมเวิร์คยังไงหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็ค่อยๆนัดลูกค้าคุยทีละทีมแล้วก็ปรับจูนให้มองภาพเดียวกันก็คือ success ในเทอร์มของ business นั้น dev ก็จะมอง success ของ business infra ก็จะมอง success ของ business ทีมทำ tool ก็จะมอง success ของ business ร่วมกันเพราะนั้นเวลาทีม business ลงมาครับเขาจะรู้เลยว่าแต่ละคนน่ะถือ owner ชิ้นไหนของ business ลองนึกสภาพโลกเมื่อก่อนนะครับเราจะสร้างซอฟต์แวร์บล็อก A ขึ้นมาเนี่ยโอ้กว่าจะเสร็จเนี่ยทุกคนก็จะ concern กันแล้ว concern กันอีกจนมันเสร็จ set A ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็นเฟรมเวิร์คที่ Cityzoft ทําแล้วก็ให้กับลูกค้าครับเราจะมองเป็นไทม์ไลน์ของฟีเจอร์เลยอย่างเมื่อสักครู่เว็บช้อปปิ้งนะครับคาร์ทจะเสร็จวันที่เท่านี้แคตตาล็อกจะเสร็จวันที่เท่านี้ฟอนต์เอ็นจะเสร็จวันที่เท่านี้แล้วเราค่อยๆปล่อยทีละฟีเจอร์เนี้ยออกไปให้กับลูกค้าเรายุคสมัยเนี้ยครับมันจะไม่ใช่ยุคสมัยที่ทําซอฟต์แวร์ที่ออกมาแล้วไม่มีบั๊กไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนยุคสมัยก่อนยุคสมัยเนี้ยลูกค้าอยากได้ซอฟต์แวร์ที่มาไวๆออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแพทเพิ่มฟีเจอร์เอาจะเป็นรูปแบบนี้ครับและนั่นคือจุดแข็งของ Cityzoft ครับที่เราสามารถทำซอฟต์แวร์ development ที่มันคอมเพล็กซ์ให้มันสามารถออกมาได้ maintenance ง่ายแล้วก็ออกฟีเจอร์ใหม่ได้เร็วครับตอนนี้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปเยอะไม่ใช่ลูกค้าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะฮะคือแบบว่าการออกนี่ต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเงี้ยแอปจริงๆผมมองว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าการแข่งขันในเทอมของซอฟต์แวร์เร็วขึ้นใช่เพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เหมือนเดิมครับอยากได้อะไรที่ง่ายและเร็วใช่มั้ยครับแต่ว่าในการแข่งขันของซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือเราก็ต้องออกซอฟต์แวร์ที่มันง่ายและเร็วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีไอเดียก่อนนะครับเราต้องเอาออกไปก่อนครับไม่งั้นไอเดียดีๆมันจะมีวันหมดอายุใช่มั้ยครับคนอื่นทําได้ก่อนเราสิ่งที่เราคิดมาทั้งหมดเอาแล้วเราควรเป็นเจ้าแรกที่ไปสร้าง impact ให้กับตลาดครับค่ะ Cityzoft เลยฟอร์มทีมครับเพื่อมารองรับตรงนี้เพื่อช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าเราเนี่ยสร้าง impact ในตลาดได้ค่ะเมื่อสักครู่คุณอิดบอกว่า เราที่ตรงๆกันแบบนี้เราน่าจะเป็นเจ้าเดียวเลยอะเพราะอะไรคะทำไมมันเป็นเรามันมีจุดแข็งอะไรที่ลูกค้าอะไรใหม่ๆไม่สามารถเจาะเข้ามาได้คะคู่แข่งหรือเปล่าใช่ค่ะคู่แข่งอะไรใหม่ๆใช่ไหมครับจริงๆคือเฟรมเวิร์คตัวนี้ครับมันไม่สามารถสร้างได้ใน day oneมันต้องเริ่มตั้งแต่เรารับสมัครพนักงานเข้ามาเลยแล้วก็กำหนดเฟรมเวิร์คเลยปรับปรุงพนักงานส่งเสริมพนักงานที่มีคุณภาพใช่ไหมครับรวมถึงรีวอร์ดติ้งซิสเต็มในบ้านด้วยใช่ไหมครับรวมถึงการเมชเมนต์ลูกน้องเลยว่าเขาทำฟีเจอร์นี้เสร็จเขาได้อะไรทำฟีเจอร์นี้เขาเสร็จได้อะไรนั้นตั้งแต่เฟรมเวิร์คตั้งแต่รับสมัครคัดกรองจนถึงพัฒนาในเฟรมเวิร์คในองค์กรเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการพัฒนาขึ้นมาครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ยากครับที่อยู่มาวันนึงซีซอฟทําแบบเนี้ยพุ่งดีดนิ้วจะทําบ้างผมคิดว่ามันน่าจะลําบากมันต้องได้แบบการพัฒนาขึ้นมาจนมันเกิดเป็น culture ที่แข็งแกร่งคืออันนี้เราตั้งมากี่ปีฮะ8 ปีก็คือสะสมมาเราทําตั้งแต่อันนี้เลยครับปีแรกช่วงแรกๆเนี่ยเราพยายามรับซีเนียร์มาจากที่อื่นเราเจอปัญหาเหมือนกันครับที่เขาเข้ากับ culture เราไม่ได้ทุกวันนี้ซีซอฟก็เลยมีวัยรุ่นเต็มบริษัทเลยครับอ๋อเฉลี่ยอายุเท่าไหร่คะเนี่ยทั้งบริษัท27 28มั้งครับอ๋อ27 28ค่ะทีมลีดเราเนี่ย27ก็เป็นทีมลีดแล้วครับใช่ก็เป็นแบบว่าเด็กจบใหม่ทั้งนั้นเลยที่เข้ามาก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเข้ามาเรียนรู้ครับก็อย่างที่บอกว่าพอเราทําอีโคซิสเต็มตัวนี้มันเกิดขึ้นทุกคนยังมีแต่สเปเชียลิสต์อยากเข้าCityzoftอืมใช่เราก็จะรวมแต่คนที่แบบเก่งๆไว้เต็มบริษัทเลยใช่ก็เกิดอีโคซิสเต็มที่พัฒนา IT จริงๆและในอนาคตเราก็มองว่าเราคาดหวังว่าจะสร้าง impact something ให้กับประเทศครับสินทรัพย์ของเราตอนนี้มี value ที่สุดของเราคืออะไรบ้างคะมี value ที่สุดของ Cityzoft หรอครับ1ก็น่าจะเป็น culture ที่มันเกิดขึ้นที่โฟกัสว่าจะ success ร่วมกับลูกค้าครับอันนี้เป็นเบอร์1เลยครับแล้วก็ถ้าถามว่า value ในมุมมองของคนข้างนอกนะครับก็คือเราสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีมีคุณภาพได้
แล้วก็พนักงานของเราครับจะโฟกัสเลยว่าต้องเข้าใจเรื่องการให้บริการมีเซอร์วิสที่ดีให้กับลูกค้าครับแล้วก็สิ่งนี้ครับมันเลยรวมเกิดขึ้นมาทำให้เราสามารถสร้างรีเทิร์นดีๆให้กับบริษัทได้และรีเทิร์นดีๆตัวนี้ครับก็จะมีทั้งบริษัทพนักงานแล้วก็ออกสู่สังคมครับนั่นคือคีย์ที่เราอยากทำค่ะอันนั้นถาม FA บ้างดีกว่านะคะ FA นี่ดูแลกี่ปีแล้วคะเนี่ยน่าจะ2ปีกว่า2ปีใช่มั้ยคะไปเห็นจุดเด่นอะไรของเขาคะที่เนี่ยน่าจะเข้ามาระดมทุนแล้วก็สร้างเกิดเติบโตจริงๆต้องบอกว่าโปรเจกต์ IPO ของเราเนี่ยเริ่มจากการที่ทาง FA เนี่ยมีโอกาสได้คุยกับทางฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็คุยกันถึงความเป็นไปได้ว่ารถแมป IPO เรามองยังไงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อันนึงที่เราต้องขอชื่นชมละกันคือเรื่องของคอมมิตเมนต์ของฝ่ายบริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ performance ต่างๆนะคะรายได้กำไรนะคะแล้วก็รวมถึงการเตรียมตัวเข้าตลาดทรัพย์ซึ่งมันก็จะมีความละเอียดอ่อนของแต่ละเนื้องานคนละแบบซึ่งวันนี้ทางบริษัทเนี่ยก็ได้ support ทีมงาน FA เป็นอย่างดีนะคะในการ deliver แต่ละ stage ออกมาจนมาถึงวันนี้ที่เราได้นับ1 profiling แล้วนะคะแล้วก็กำลังนับถอยหลังในส่วนของการ first day trade ค่ะจุดแข็งของเขาคืออะไรคะจริงๆถ้าเกิดเราอาจจะไม่ใช่ในเป็นคนที่เทคนิคอลมากในสาย IT ละกันเรามองเข้าไปว่าสิริซอฟต์วันนี้ความโดดเด่นคืออะไรคือ1เรื่องศักยภาพในการเติบโตของรายได้นะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีการเติบโตที่ก้าวกระโดดนะคะ CAGR 2ปีอยู่ที่ 137% นะคะในส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยวันนี้ระดับอยู่ประมาณ 16% นะคะซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะคะเมื่อเรากลับไปดูหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บางตัวเนี่ยเขาจะเขาโดดเด่นกว่าคนอื่น2เนี่ยถามว่าจุดเด่นในการเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์หรือเป็นบริษัท IT ที่กำลังเข้าตลาดซับอะคืออะไรคือแน่นอนจะมีสิ่งที่ทางคุณอิดได้นำเสนอไปแล้วก็จะมีเรื่องของ culture นะคะซึ่งอันนี้เรามองว่าเป็น key success ของเขาเลย culture ที่เขาสามารถ deliver งานให้กับลูกค้า culture ในการที่จะรวมศูนย์พนักงานหรือการทำ training ให้พนักงานสามารถส่งซอฟต์แวร์ดีๆออกไปได้ในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในความยากที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้เราเลยมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะว่าเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนสิริซอฟต์ที่ทำให้เดินหน้ามาได้ถึงทุกวันนี้ค่ะ อันนี้ก็ต้องถามนะคะเพราะว่านักลงทุนอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยจะพอนึกโมเดลออกจะคล้ายๆบริษัทไหนในตลาดหลักทรัพย์คะจริงๆอาจจะไม่ได้มีคล้ายซะทีเดียวนะคะถ้าเกิดเราไล่ดูเซกเตอร์เทคไม่ว่าจะเป็น SET ก็ดีหรือ MII ก็ดีนะคะเราจะเห็นว่าการที่เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์เนี่ยมันจะเบลนด์อินไปกับบริษัทหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ทำอินฟราสตรักเจอร์ระบบ IT ค่อนข้างใหญ่นะคะหรือว่าเป็นคนที่ทำซอฟต์แวร์ก็ดีแต่ว่าพ่วงด้วยธุรกิจอื่นๆอีกอันนี้ก็เราก็เห็นหลายแบบหรือแม้กระทั่งบางอันที่อาจจะเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์แต่เราใช้เมทอโลจีที่ต่างกันนะคะก็เมื่อกลางปีเนี่ยก็มีการeducate ตลาดทุนแล้วว่ามันมีคำว่า low code เข้ามานะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกมิตินึงสำหรับคนที่ถนัดใช้ประเภทนั้นแต่วันนี้สิ่งที่เรากำลังนำเสนอนักทุนวันนี้คือเขาใช้ high codeนะคะบวกกับวิธีการ DevOps แล้วก็ Micro Services ซึ่งเป็น culture ของเขา3อันหล่อหลอมจึงเป็นสิริซอฟต์เป็นที่มาว่าทำไมวันนี้เขาถึงวินลูกค้าทำไมวันนี้เขาถึงวินพนักงานแล้วทำไมวันนี้เขาถึงวินในส่วนของ performance ค่ะสัดส่วนรายได้เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะกระจายนะคะถ้าแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของฐานะการเงินก็คือบางบริษัทอาจจะเป็นโปรเจกต์บางบริษัทอาจจะเป็นรายได้ประจำเข้ามาสัดส่วนรายได้เขาเป็นไงคะก็สัดส่วนรายได้ถ้าเกิดเราแบ่งเป็นในส่วนของงานเซอร์วิสนะคะหรือว่า implementation นะวันนี้ของบริษัทเนี่ยมีประมาณสัก 60% นะคะที่เหลือเป็นงานของตัวเซลลิงก็คือเป็นพวกขายไลเซนส์ก็ดีหรือว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรากลับมาดูว่าใน 100% เนี่ยเป็น recurring income เท่าไหร่นะคะวันนี้อยู่ประมาณ 44% นะคะแปลว่ามีในกลุ่มของ maintenance มีของตัว license ที่ต้องrenew กันต่อเนื่องเพราะว่าพวกนี้มีสัญญาประมาณ 1-3 ปีอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยคือเวลาเราอ่านตัว filing ก็ดีเนี่ยนักลงทุนจะได้เชื่อมันว่าตัว renew stream อย่างน้อย 44% น่ะมันมาต่อเนื่องแน่ๆสัดส่วนที่มันเป็น recurring income นี่เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะมันก็อยู่ประมาณเท่านี้ค่ะเพราะว่ารายได้เวลาทางบริษัทเนี่ย
พิชงานใหม่มาเนี่ยในโครงสร้างของการ implementation หรือว่าขายตัว license หรือว่าอะไรก็ดีเนี่ยสัดส่วนเขาจะอยู่ประมาณนี้ค่ะอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอนาคตน่ะตัว pie chart น่ะมันจะใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะสัดส่วนไอ้ตัว 44% เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดไอ้ตัวเม็ดเงินที่มันเข้ามาสม่ำเสมอที่มันใหญ่มากขึ้นนี่เรียนถามเรื่องของลักษณะการต่อสัญญาของลูกค้าเดิมแล้วก็เราหาลูกค้าใหม่เล่าให้ฟังนิดมั้ยคะว่าเรามีกลยุทธ์ยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าสรีซอฟต์ทำซอฟต์แวร์ A นะครับลูกค้าอยากมีฟีเจอร์1 2 3 4 5ของซอฟต์แวร์ A เนี่ยในมุมมองเนี่ยถ้าเกิดการที่เขาจะเปลี่ยนเวนเดอร์เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าต้องมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดที่คุณเตือนแจ้งมาสักครู่ครับว่ารีเคอร์ลิ่งอยู่ที่44เนี่ยยังไม่นับรีเคอร์ลิ่งอีกประเภทนึงที่สรีซอฟต์เรามีเมเจอร์เมนต์ในบ้านเช่นเราทำซอฟต์แวร์ A ปุ๊บลูกค้าต้องการฟีเจอร์1 2 3 4 5ตามหลังมันจะเกิด4โปรเจกต์แล้ว4โปรเจกต์เนี้ยจริงๆเป็นรีเคอร์ลิ่งของเราแต่ในเทอมของการรับรู้รายได้มันจะเป็นในเทอมของการที่ว่าเทิร์นคีย์โปรเจกต์จบโครงการรับรู้รายได้จบโครงการรับรู้รายได้จบโครงการรับรู้รายได้จุดแข็งของ Citysoft ที่บอกครับเราทำซอฟต์แวร์ได้เร็วได้เร็วเฉลี่ยของเราอยู่ประมาณ3เดือนก็จบโครงการแล้วครับอย่างนี้เทอม3เดือน3เดือนเราต้องบริหารจัดการมั้ยคะว่าให้มันลงงบไตรมาสทุกไตรมาสมันจะได้ไม่มีซีซันนอลจริงๆเรามองเป็นงาน implement นะครับจริงๆ3เดือน3เดือนนี่มันต่อโปรเจกต์จริงๆ Citysoft เราไม่ได้รับโปรเจกต์เป็น sequential ครับเราแตกงานแล้วเราก็แตกเป็นฟีเจอร์เดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์สั้นลงใช่ครับอย่างที่แชร์ครับว่าเราสามารถทำซอฟต์แวร์ให้สั้นลงและถี่ขึ้นได้เพราะว่าทุกวันเนี่ยลูกค้าก็จอรอเลยครับฟีเจอร์ใหม่มาเมื่อไหร่ฟีเจอร์ใหม่มาเมื่อไหร่เราก็เลยพยายามจะ deliver ฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับลูกค้าเราให้เร็วขึ้นนั้นเนี่ยมันจะรันกันแบบ parallel แล้วรวมกับเราเป็นบริษัท IT อ่ะครับเราก็ใช้ data ในการบริหารจัดการเรามีหมดเลยครับว่าน้องคนเนี้ยถือฟีเจอร์ไหนใช้เวลาอยู่ที่ฟีเจอร์ไหนแล้วน้องคนไหนว่างแล้วก็เอาฟีเจอร์ตัวนั้นใส่แล้วก็ monitoring ว่าอันนี้จะเสร็จวันที่เท่านี้อันนี้เสร็จวันที่2อันนี้จะเสร็จวันที่3อย่างเงี้ยครับแล้วก็รวมกันเป็นโครงการขนาดใหญ่ให้กับลูกค้าเป็นแบบนี้ครับคือจริงๆเราmanage bottleneck analysis ในบ้านค่อนข้างละเอียดครับค่ะแสดงว่าถ้ามองในเชิงของการกระจายงานก็ทุกคนก็จะได้งานในสัดส่วนที่เท่ากันในสัดส่วนที่ไม่มีช่วงเวลาที่ในสัดส่วนที่เหมาะสมครับและ efficiency รวมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์การบำรุงรักษาทั้งหลายๆอย่างครับใน Citysoft เราใช้ utility มาทำอัตโนมัติหมดเราเอาเราไปเพียวๆเลยครับเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ดีๆให้ออกมาได้เร็วเพราะนั้นงานรูทีนทั้งหลายที่เราบอกว่า maintenance ง่ายครับเช่น deploy software monitoring software นะครับรวมถึงเวลาเกิดปัญหาขึ้นต้อง incident management นะครับเราใช้ utility ทั้งแผงเลยครับมาบริหารจัดการ IT เราเนี่ยที่เป็น high code เนี่ยเรามองว่ามี value มากๆเราอยากให้เขาใช้เวลาสำหรับ dev หรือสร้างสรรค์ดีๆให้กับลูกค้าเท่านั้นค่ะแบ่งเขาต้องแบ่งความเชี่ยวชาญไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นทีมพัฒนาครับกับทีมที่ดูด้าน architectureแต่ว่าหลักๆที่ Citysoft เราจะ broad ครับขึ้นอยู่กับ requirement เราจะฟัง requirement ลูกค้ามาก่อนแล้วค่อยเลือกฟีเจอร์กับเทคโนโลยีให้ว่าใช้อะไรมันจะต่างจากซอฟต์แวร์ก่อนนะครับซอฟต์แวร์ก่อนคือขายซอฟต์แวร์แล้วค่อยบอกลูกค้าว่าใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะแต่ Citysoft คือเอาเทคโนโลยีหรือ business ของลูกค้าครับมาตั้งก่อนแล้วเราค่อยเลือกว่าลูกค้าจะใช้อะไรนั่นแสดงว่าพนักงานจะผันแปรตามงานที่มากขึ้นใช่ครับตามกับเทคโนโลยีที่เรามองว่ามันแมทชิ่งกับลูกค้าอย่างที่บอกว่าเราเป็นทีมเทคนิคอลอยู่แล้วที่เก่งด้านแมปลอจิกอัลกอริทึมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ครับเราจะปรับเปลี่ยนตามที่ลูกค้าต้องการอย่างพนักงานถ้าเข้ามาใหม่เนี่ยมันคือพนักงานไม่ได้เครื่องจักรไงฮะฉะนั้นเข้ามาต้องมีการฝึกอบรมระยะเวลาของตรงเนี้ยเรานานแค่ไหนกว่าที่เขาจะเริ่มแบบรับการลูกค้าแล้วก็หารายได้ได้ถ้าเอาจริงๆก็คือนั้นแค่ไหนผมตอบยากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานแต่ละคนแล้วก็ความยากของงานด้วยใช่ความยากของงานมาทีหลังเนาะ okay. เอาความสามารถของคนก่อนแล้วมี learning path ครับเรามี utility เยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่เริ่มเข้ามาวันแรกจะต้องเรียนวิชา A B C D สอบได้คะแนนเท่านี้เท่านี้ถึงผ่านไปวิชาถัดไปแต่ถ้าเกิดใครสามารถผ่านนี้ก่อนได้เขาโปรโมทก่อนผ่านโปรโมทก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย Citysoft เราเน้นเรื่องของ performance ของพนักงานด้วยครับมันก็เลยโฟกัสว่าใครทําได้เร็วก็จะเติบโตได้เร็วอย่างที่แชร์ครับว่าทีมลีดบริษัทอายุ27ยังมีเลยนะครับ27ก็เป็นทีมลีดแล้วได้เงินเดือนทีมลีดด้วยนะครับค่ะเพราะว่าคนน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของเราเลยเนื่องจากว่าเป็นคนที่พัฒนาเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆให้ลูกค้าจริงๆบุคลากรเป็นหัวใจหนึ่งของ Citysoft ครับแต่ถ้าเกิดหัวใจหลักของ Citysoft เป็น culture ครับคนมาทีหลังเพราะว่าถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้ผมมีโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากๆหรือ developer ที่เก่งมากๆอยู่ในองค์กรนะครับเขามี mindset ที่ไม่ได้เป็น DevOps เ
เขียนซอสโค้ดแล้วเก่งใส่ไว้ในโน้ตบุ๊กตัวเองวันที่ลาออกเขาหิ้วออกไปอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะไม่ใช่พนักงานที่ได้ culture city soft ใช่ครับ culture ต้องมาก่อนรวมถึงโฟกัสว่าเขาต้องสักเซสร่วมกับลูกค้าด้วยดังนั้นเคสแบบนี้ครับมันเป็นภาพที่ไม่น่าจะใช่บริการที่ดีหรือสิ่งที่เราอยากสื่อออกไปที่เป็นซอฟต์แวร์ดีๆให้กับลูกค้าค่ะแสดงว่า mindset ต้องมาจากหัวหน้าทีมก่อนก็คือคุณอิฐculture ในองค์กรใช่มั้ยคะที่สร้างจะใช้ผมก็ไม่ได้เนาะมันน่าจะเป็นทุกคนในองค์กร culture นี้ขึ้นมาเป็นเฟรมเวิร์คที่พนักงานทุกคนช่วยกันก็คือทุกคนต้องแชร์ถูกมั้ยคะทุกคนต้องแชร์ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือ culture ทุกคนทําอะไรต้องมองเห็นได้การติดตั้งซอฟต์แวร์ก็ต้องใช้ออโตเมชั่นไม่ใช่เก็บความรู้ความสามารถไว้ที่คนใดคนหนึ่งพอมันเป็นภาพแบบนี้เวลาเราออกเวอร์ชั่น 1.1 ก็ดันปึ๊บ 1.21.3 1.4 มันก็จะเร็วแล้วเราก็จะเอาความสามารถของเราไปพัฒนาซอฟต์แวร์ดีค่ะนี่ถามนิดนึงค่ะคุณอิฐคะคืออุตสาหกรรมที่คุณอิฐอยู่เนี่ยมันจะโตขึ้นได้เนี่ยแมคโครมันต้องภาพต้องเป็นยังไงแล้วก็ส่วนตัวของเราเนี่ยกลยุทธ์ต้องเป็นยังไงเราถึงจะโตได้เพราะว่าที่ผ่านมาเราโตเยอะเหลือเกินครับโตตั้งแต่ปี63นี่โตปีละ100กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็นหุ้นที่โกลด์สต็อกละพอเข้าตลาดคนก็จะคาดหวังว่าเอออุตสาหกรรมมันโตแค่ไหนแล้วก็ตัวเราเองกลยุทธ์เราจะโตได้แค่ไหนโตเหมือนในอดีตไหมผมฟังสองคำถามเนี่ยครับผมแยกเป็นสองคำตอบนะครับคำตอบแรกเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมทุกวันนี้ใครๆก็มองหาซอฟต์แวร์ครับทุกคนเปิดธุรกิจอยากได้ซอฟต์แวร์เพราะว่ามันเข้าถึงลูกค้าง่ายแล้วก็ทำให้ลูกค้าสามารถได้ของอะไรซัมติงเชนไปได้ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยในดีมานด์ตรงนี้ครับทุกวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับอัตราสัดส่วนเด็กที่จบไอทีจากมหาลัยเนี่ยผมว่าไม่ได้เป็น practical เลยมันไม่ได้แบบเป็นสเกลแบบที่รองรับได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าด้านดีมานด์เนี่ยมีเยอะกว่าบุคลากรอยู่แล้วอันนี้คือในภาพของอุตสาหกรรมส่วนในภาพของสตรีทซอฟต์ครับเรามีความเชื่อครับว่าถ้าเราทำซอฟต์แวร์ดีๆครับลูกค้าจะบอกต่อและลูกค้าก็จะเชื่อมั่นในบริการของเราต่อเพราะนั้นเนี่ยในโกของสตรีทซอฟต์คือเราแค่ทำ culture ให้มันดีๆครับแล้วเราก็โฟกัสว่าเมื่อเราทำซอฟต์แวร์ให้ดีๆกับลูกค้าลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการเราต่อครับเสร็จแล้วในเทอมของโปรเซสภายในบ้านนะครับเราเป็นบริษัท IT นะครับเราก็บริหารการเติบโตด้วย data เราก็จะมีการเช็คครับว่า backlog ตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่เราต้องการบุคลากรเท่าไหร่เพื่อจะ deliver backlog ตัวนี้เราก็จะเห็นในไพไลน์ครับว่าในไพไลน์เนี่ยตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่ในไพไลน์ก็จะมี2ประเภทลูกค้าประจำกับลูกค้าใหม่นะครับที่เขามา register ไว้บางคนต้องรอนะครับว่าเดือนนี้ Salesforce ว่างไปทำให้นะครับก็วางตัวนี้ไว้เราก็จะต้องพัฒนาบุคลากรเพิ่มเพื่อเสิร์ฟตรงนี้แล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเทนครับเป็นลูกค้าขาจรที่เข้ามาหาเราก็จะเป็นกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามี data set เนี่ยครับเราก็จะเติบโตไปตามลูกค้าที่เขามีดีมานด์ในภาคของ IT เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันในภาคของอุตสาหกรรมยังไม่ได้หยุดเลยครับทุกคนก็อยากได้ IT ทุกองค์กรพูดง่ายๆคือตอนนี้ดีมานด์มีมากกว่าsupply ที่อยู่ในตลาดใช่ครับก็วัดจากคนนี่แหละ supply ที่มีคุณภาพในตลาดครับเพราะว่าเข้าใจว่าบางที่อ่ะครับก็จะมี feeling เหมือนแบบอยากรับงานใหญ่เพื่อส่งงานได้แต่ถ้าเป็นสตรีทซอฟต์ถ้าใหญ่เกินไปเกินกว่า capacity เราอาจจะมองว่ากลุ่มนี้เราอาจจะต้องขอโทษลูกค้าด้วยเพราะว่าเราอยากทำซอฟต์แวร์ดีๆที่ส่งได้ตรงเวลาคือเราเน้นคุณภาพถ้าเกิดคำว่าซอฟต์แวร์ดีในมุมสตรีทซอฟต์เนี่ยแปลว่าอะไร1 นะครับก็คือมี requirement ที่ชัดเจนเราสามารถส่งตาม requirement ที่เรา commitment กับลูกค้าได้ชัดเจน2คือ on time ตรงเวลาครับอยากออกฟีเจอร์วันนี้เพราะคุณต้องแข่งขันต้องออกมาชาวบ้านอันเนี้ยตรงเวลาครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าสามารถคอนโทรลและอยู่ในบัดเจ็ตได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาคุยกับสตรีทซอฟต์ก็จะเป็นภาพ3อันนี้ที่เรามองครับเราเป็นลักษณะ B2B เนาะมีทั้งคู่ครับมีทั้ง B2B แล้วก็ B2C ที่เป็นแบบกลุ่มสตาร์ทอัพมาอยากได้ซอฟต์แวร์ไปไทยเทสมีครับค่ะแต่ถ้ามองจากอุตสาหกรรมเนี่ยคุณอิฐบอกว่ามันโตได้อีกไกลมากเพราะทุกคนเนี่ยเข้ามาในธุรกิจทุกคนก็อยากจะใช้ซอฟต์แวร์ใช่ครับในการขายของการใช้บริการทีนี้ถ้าเราจะโตได้มากกว่านี้เนี่ยเราต้องใช้เงินทุนเยอะไหมคะในภาพของสตรีทซอฟต์ครับเราโตตามศักยภาพของพนักงานแล้วก็จำนวนพนักงานอย่างที่แชร์ครับว่าเราอยากส่งซอฟต์แวร์ที่ส่งได้ถ้าเรามีคนเยอะเราก็สามารถเดลิเวอร์ได้เยอะจากแท็กเรคคอร์ดของสตรีทซอฟต์ครับเราก็จะมีลูกค้าหลักที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้อซ้ำค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดลองนึกภาพนะครับถ้าเรามีแคปซิตี้มากกว่านี้เราก็สามารถทำคุณภาพได้ดีกว่านี้ครับเราก็สามารถ expand ไปยังลูกค้าที่จะไปสร้างซิกเนตยังลูกค้าเจ้าจะทำไปได้ครับแต่ปัญหามันอยู่ที่คนด้วยใช่ไหมคะคนที่มาสักครู่ที่คุณอิฐบอกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้คนที่จบมาสายตรงจริงๆอ่ะมันน้อยจริงๆที่สิริซอฟเราครับมีเฟรมเวิร์กในภาพที่เป็นพัฒนาพนักงานค่อนข้างแน่นเลยค่ะจริงๆเรามีคนบางคนที่แบบจบบัญชีจะมาเป็นโปรแกรมเมอร์
ผ่านหลักสูตรเราเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ด้วยหรือจบสถาปนิกมาอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเป็น developer เพราะเรามีอบรมตรงนั้นอยู่แล้วก่อนที่เข้ามาเป็นซึ่งจริงๆเนี่ยครับอย่างที่ผมแชร์ครับว่าเรื่อง culture เป็นคีย์สำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ knowledge เนี่ยสมัยนี้ก็ Google เอาแล้วก็เรียนรู้ได้สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรียนรู้ได้เลยเป็นภาพแบบนี้แล้วเข้ามาต่อในเฟรมเวิร์คในสตรีซอฟปรับ culture ปรับการพัฒนาให้เป็นสตรีซอฟเขาก็สามารถมาทำงานกับสตรีซอฟได้ครับต้นทุนหลักๆนี่มีอะไรบ้างคะต้นทุนหลักๆเราก็จะมีเรื่องของตัวพนักงานนะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้พนักงานเราสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เร็วนะครับรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการแล้วก็เทรนนิ่งพนักงานเราให้เติบโตได้เร็วครับแล้วก็ตัวสเปซของออฟฟิศสเปซของออฟฟิศใช่ครับตัวค่าจ้างพนักงานเยอะไหมคะเขาบอกว่ามนุษย์ไอทีเนี่ยเหมือนแบบเป็นมนุษย์ทองคำเลยนะคะตอนนี้สิริซอฟต์อาจจะไม่ใช่บริษัทที่จ่ายเงินเดือนพนักงานสูงที่สุดในตลาดค่ะแต่สิริซอฟต์ไม่ใช่บริษัทที่จ่ายเงินเดือนพนักงานต่ำสุดในตลาดแน่นอนนั้นคีย์ของเราครับเรามองเป็นอีโคซิสเต็มเราให้เงินเดือนที่เหมาะสมกับความสามารถของพนักงานแล้วก็ลูกค้าก็จะได้ต้นทุนที่เหมาะสมเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราโฟกัสว่ามันจะวินวินร่วมกันตั้งแต่พนักงานบริษัทจนถึงลูกค้าจนมาเกิดอีโคซิสเต็มตามที่เล่าไปก่อนหน้านี้ครับค่ะนี่ถามตัวแบ็กหลอกได้ไหมคะว่าตอนนี้แบ็กหลอกของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่คะfirst half แล้วกันนะคะ30มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ระบุใน filing ว่าตอนนี้มีอยู่ที่525ล้านนะคะซึ่งคาดว่าจะรับรู้ใน second half ปีนี้เนี่ยอีกประมาณสัก297ล้านนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจที่เหลือก็ทยอยรับรู้ไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของวันนี้ first half เนี่ยตัว profit and loss นะคะก็จะมีตัวรายได้รับรู้ไปแล้วเนี่ย306ล้านนะคะโดยประมาณถ้าเกิดบวกกับส่วนที่เพิ่มที่คาดว่าจะรับรู้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลขที่เติบโตจากปีที่แล้วเนี่ยอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอันนี้ยังไม่รวมระหว่างทางที่ทางบริษัทเนี่ยสามารถโพเคียวตัวโปรเจกต์ใหม่ๆได้ในระหว่างนี้ด้วยซ้ำนะคะซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้ทางนักลงทุนมั่นใจว่าการที่เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์เนี่ยก็เขาก็มีรายได้ที่มาสม่ำเสมอด้วยคาแรคเตอร์ของเขาด้วยศักยภาพของเขาดังนั้นเนี่ยแบ็กหลอกวันนี้ถือว่าเป็นแบ็กหลอกที่เยอะมาก525ล้านนะวันนี้เนี่ยสูงกว่ารายได้ที่รับรู้ทั้งปีของปีที่แล้วอีกนะคะค่ะเนื่องจากว่าเห็นการเติบโตเขาก่อนเข้าตลาดใน 2-3 ปีเนี่ยโตเยอะมากอันนั้นไม่แน่ใจว่ามันมาจากอะไรมาจากเรื่องของเทรนด์การใช้เรื่องของเทคโนโลยีเยอะขึ้นหรือเปล่าฮะโดยเฉพาะช่วงของโควิดคุณกิจครับจริงๆก็คืออย่างที่แชร์ครับว่าดีมานด์มันเยอะกว่าจริงๆในช่วงของโควิดก็เป็นช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ลูกค้าต้องการซอฟต์แวร์ที่เพราะว่าทุกคนอยู่ที่บ้านเนาะทุกคนก็อยากได้ซอฟต์แวร์มากขึ้นรวมถึงหลังจากโควิดเนี่ยลูกค้ากลับมองว่าซอฟต์แวร์ชุดนั้นเนี่ยก็ใช้แล้วมีไฮบริดด้วยครับที่ต้องไปรองรับ user experience ที่เข้าไปพบที่สถานที่ต่างๆเช่นหน้าร้านหน้าบรัสอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ซอฟต์แวร์ดีมานด์มันเกิดขึ้นมาแบบ double size เลยครับก็เลยทำให้มันเติบโตเร็วนะคะทีนี้มองเทรนด์ไปข้างหน้าเอาสัก 3-5 ปีก็ได้ค่ะไอ้เทรนด์ตรงนี้มันยังคงอยู่ไหมคะผมคิดว่าทุกคนต้องการอะไรที่มันง่ายขึ้นและเร็วขึ้นอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วนั้นเทรนด์ที่ต้องการซอฟต์แวร์หรือการพัฒนาต่างๆเพื่อทำให้ไลฟ์สไตล์ความสะดวกสบายของแต่ละคนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาอยู่แล้วครับคิดว่าเทรนด์ตัวนี้น่าจะ 2-3 ปีข้างหน้าอาจจะยังน้อยไปด้วยซ้ำที่จะต้องเติบโตค่ะคุณอิดอยู่กับอุตสาหกรรมนี้มาค่อนข้างนานนะคะทิศทางของเขาอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเทรนด์ที่แบบว่าคล้ายๆแบบยาวลากยาวเลยไหมหรือจะมีดรอปลงบ้างอะไรที่มันจะเป็นปัจจัยกระทบบ้างไหมคะผมอาจจะขอแยกเป็นเรื่องของถ้าเกิดมองเป็นซอฟต์แวร์เรื่องฟีเจอร์กับโปรดักต์อะครับเทรนด์ตัวนี้ไซเคิลมาเปลี่ยนอยู่แล้วตลอดเวลาก็คือพูดสั้นๆคือเชนตลอดเวลาอยู่แล้วแต่คนที่มีมายด์เซตที่คำนวณได้เร็วมีอัลกอริทึมได้ดีและมีคัลเจอร์ได้ดีเพื่อสร้างองค์กรเนี่ยผมคิดว่ามายด์เซตเนี้ยซัสเทนแน่นอนโอเคก็จะไม่ไปตามที่แบบว่าเทคโนโลยีเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่คนที่จะมีมายด์เซตที่จะซักเซสบิสเนสร่วมกับลูกค้าอันนี้คือคีย์สำคัญที่ได้องค์กรมากกว่าก็คือเป็นโมเดลที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ใช่เป็นโมเดลที่เราเป็นอยู่ที่เราจะเติบโตไปแบบว่าไปเรื่อยๆแสดงว่าเราเห็นไซเคิลของเขาแล้วในอดีตที่ผ่านมาเราก็เลยพยายามคิดโมเดลแบบนี้เพื่อที่จะก็พูดเนี่ยเอาชนะไอ้ไซเคิลที่มันเป็นไปตามนะคือจะไม่เป็นไปตามอุตสาหกรรมอ่ะใช่ไหมฮะโตมากจริงๆก็เป็นโจทย์ที่แก้หมดเลยครับตั้งแต่แบบทำอุตสาหกรรมในประเทศให้ใหญ่ทำไลฟ์สไตล์ของลูกค้าให้ดีขึ้นทำให้ทีมอินในการที่จะทำให้สักเซสแก่ลูกค้ารวมถึงไลฟ์สไตล์ของเดฟที่ต้องใช้เวลาในเทอมของพัฒนาเท่านั้นไม่ใช่ใช้เวลาไปกับโอเปอเรชั่นครับทีนี้คุณอิดมองว่าอนาคตเนี่ยอะไรคือความท้าทายของเราฮะเราอยู่ในวงการเทคโนโลยีคำถามที่อาจจะเบสิกมากเลยว่ากลัวถูกดิสรัปต์มั้ยโดยเฉพาะโมเดลที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยธุรกิจในเทอมของดิสรัปชั่นของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์เหรอครับผมคิดว่า
จริงๆคือเราเป็นนักพัฒนานะครับเชนมีได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองตามเชนนะครับเราไม่ค่อยกังวลเรื่อง disruption อย่างตัวผมเองเนี่ยผมมาตั้งแต่สาย file processing สาย database processingสายเว็บเซอร์วิสจนมาถึงเดฟออฟเนี่ยครับตัวผมเองผมก็เชนมาแล้ว4เจเนอเรชันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นนักพัฒนาจริงๆอะครับผมคิดว่าการเรียนรู้ยังไงก็ไม่มีวันสิ้นสุดนั้นคีย์ตรงเนี้ยครับทาง Csoft เองไม่ได้กังวลเรื่อง disruption เลยตราบใดที่เรายังมีเฟรมเวิร์คที่ชัดเจนสามารถพัฒนาไปตอบโจทย์ลูกค้าได้เรื่อยๆเคสแบบนี้เราไม่ได้กังวลเรื่องแล้วอะไรที่น่าจะท้าทายเราที่สุดนะหลังเข้าตลาดหุ้นเนี่ยก็เรื่องแรกเลยครับก็คือเมื่อเราเปลี่ยนจากสี่ซอฟเป็นสี่ซอฟมหาชนนะครับเรื่องแรกที่เราใช่เรามีนามสกุลแล้วสิ่งแรกที่เราคิดว่าต้องท้าทายก็คือเราต้องสามารถบริหารทีมงานได้ดีขึ้นแล้วก็ขยายบริษัทเพื่อตอบแทนนักลงทุนที่เขาคาดหวังกับบริษัทเราครับค่ะนั้นเอาเข้าตลาดหุ้นนี่เอาเงินทุนไปทำอะไรบ้างคะครับหลักๆก็คือเราจะมาขยายออฟฟิศสเปซนะครับรวมถึงการเพิ่มบุคลากรเพื่อเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่มีดีมานด์อยู่แล้วรวมถึงจะขยายตลาดไปยังลูกค้าข้างๆถัดไปเพื่อสร้างให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่มั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นครับลองสภาพแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่แชร์ว่าเราโตค่อนข้างเร็วครับบางปีเนี่ยเราขยายออฟฟิศ2รอบเลยครับการขยายออฟฟิศ2รอบเนี่ยแปลว่าอะไรเราขยายพื้นที่รับคนพัฒนาเอาคนออกไปสู่ตลาดภาพเหล่านี้ครับมันเกิดซ้ำๆกันใน 2-3 ปีถ้าเราสามารถทำเป็นไซเคิลได้เช่นเรามีห้องเทรนนิ่งใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ขยายออฟฟิศที่รองรับบุคลากรได้แล้วก็เทรนนิ่งครั้งเดียวอบรมครั้งเดียว productivity เราก็ต้องดีขึ้นรวมถึงสามารถส่งออกไปสู่ตลาดได้เร็วขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่มีดีมานด์เพิ่มขึ้นจริงๆถ้าเกิดจากสถิติของ Csoft เนี่ยลูกค้าเก่าซื้อเราค่อนข้างเยอะภาพที่มันเกิดขึ้นคือบางทีอย่างที่แชร์ว่าเราอาจจะมีปฏิเสธลูกค้าเราบ้างที่แบบเราไม่มั่นใจแล้วครับว่าเราส่งงานได้ตรงเวลาเราอาจจะต้องปฏิเสธลูกค้าแต่ถ้าคนนี้เรามีดีมานด์ได้มากขึ้นแปลว่าโปรเจกต์ขนาดใหญ่ขึ้นหรืออันที่มีคอมเพล็กซ์มากขึ้นเราก็จะสามารถเดลิเวอร์ได้ดีขึ้นครับค่ะของเราเป็นลักษณะการเช่าใช่มั้ยคะอาคารอาคารเราเช่าครับค่ะก็คือจะขยายในเรื่องของพูดง่ายๆคือรองรับพนักงานใหม่ๆเพื่อที่จะรับลูกค้าให้มากขึ้นถูกมั้ยคะจริงๆเรามีเหตุผลในการเช่าเลยนะครับที่เราเลือกเช่าอยู่กลางเมืองเนี่ยเพราะเรามองว่าเราอยากให้เดฟเนี่ยมีโอกาสเดินทางมาได้ง่ายลดเวลาการเดินทางแล้วก็พอเข้ามาที่ออฟฟิศเนี่ยเราสามารถทำงานแบบเป็นทีมเวิร์กกันส่งงานให้ลูกค้าได้เร็วมากกว่าไปเสียเวลาที่แบบขับรถออกไปชานเมืองอะไรเงี้ยครับเราเลยเลือกตั้งอยู่กลางเมืองเลยตั้งแต่วันที่เราเปิดบริษัทเลยครับค่ะพอเข้าตลาดหุ้นแล้วไฮไลท์ของเราหลังเข้าตลาดหุ้นนี่มีโปรเจกต์อะไรที่น่าจะเป็นโปรเจกต์ท้าทายของเราไหมคะก็เรื่องแรกเลยครับก็คือต้องขยายทีมนะครับแล้วก็กลยุทธ์ของตลาดนะครับให้เหมาะที่ให้สมกับที่นักลงทุนให้ความคาดหวังครับลูกค้าล่ะคะเราจะขยายลูกค้าเพิ่มจริงๆคือเอาจริงๆคือแค่ลูกค้าหลักอะครับทุกวันนี้ที่เขาถ้ามองในมุมมองของลูกค้าหลักอะนะครับสมมติว่าลูกค้าทีม A ซื้อเราเนี่ยจริงๆเรามองไมโครมากกว่าค่าบริษัทนะครับลูกค้าทีม A ซื้อเราเนี่ยเราก็คาดหวังครับว่าลูกค้าทีม B ทีม C เนี่ยที่เขาได้ยินว่าทีม A ใช้กับเราแล้วดีเนี่ยเราก็อยากขยายไปยังทีมข้างๆซึ่งอันนี้เป็น strategy แรกเลยก็คือขยายในไซส์ลูกค้านี่แหละแต่ว่าไปขยายไปยังทีมลูกค้าให้เขาใช้บริการเราเสร็จแล้วเนี่ยในภาพเนี่ยครับพอซอฟต์แวร์มันโตมีไซเคิลมีเชนเยอะก็จะเติบโตในแนวตั้งแล้วไม่ใช่แนวข้างก็คือยอดก็จะโตตามแนวข้างไปแล้วก็รวมร่างกันเป็น1 account พอพ้น1 account เสร็จปุ๊บเราก็จะมีลูกค้า account ที่2 3 4เติบโตไปแบบนี้ครับเป็นโมเดลนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เรามีเจ้าหลักอยู่ใช่มั้ยครับเราก็คาดหวังครับว่าถ้าเจ้าหลักที่3 4 5เพราะนั้นถ้าเกิดดูแท็กเรคคอร์ดของสตรีทซอฟต์แล้วครับลูกค้าเจ้าหลักก็จะซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราอุตส่าห์ไปหาเจ้า2แล้วนะครับเจ้า2ก็ซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เลยทําให้กลายเป็นกลุ่มครับภาพแบบนี้เราก็เลยมองว่าเราอยากทําโมเดลเนี้ยที่ลูกค้า trust เราไว้ใจเราให้ความเชื่อใจในการบริการกับเราเติบโตไปในแนวข้างแนวลูกค้าถัดไปครับค่ะถามคุณเดือนนี้นะคะว่ามันจะมีตัวเลขนึงDE ใน6เดือนแรกของปีนี้มัน 5.34อันนี้คือมันเป็นหนี้การค้าหรือเป็นอะไรคะน่าจะเป็นตัวใช้หนี้สินรวมหารด้วยตัวสัดส่วนผู้ถือหุ้นรวมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูในส่วนของ interest bearing debt เนี่ยวันนี้อยู่ประมาณ 0.7 เท่าแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดดูไส้ในจริงๆอ่ะมันก็ยังเรียกว่ามันผิดเพี้ยนนิดนึงเนื่องจากวันนี้มาตรฐานบัญชีอ่ะเขาให้รับรู้ตัวสิทธิการเช่าเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นหนี้สินแต่จริงๆวันนี้บริษัทปลอดหนี้นะคะไม่ได้ใช้หนี้สินทางสถาบันการเงินหรือว่าไม่มีเงินกู้กรรมการเลยด้วยซ้ำจริง
เทียบเท่ากับศูนย์นะคะโอเคค่ะเพราะว่าใครมาดูในไฟลิ่งเนี่ยอาจจะตกใจนิดนึงเอ๊ะทำไม DE สูงอะไรขนาดนี้ค่ะค่ะเป็นเรื่องของมาตรฐานการรับรู้ทางบัญชีถูกต้องใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้คือบริษัทปลอดหนี้เลยไม่มีปลอดหนี้เป็นศูนย์เลยค่ะเราค่อนข้างโฟกัสเรื่องพวกนี้ครับถ้าเกิดฟังจากที่ซีซอฟเติบโตมาครับหรือว่าสไตล์ในการรับงานของซีซอฟครับเราค่อนข้างระมัดระวังเราค่อนข้างดูว่าสิ่งที่เราคอมมิตเมนต์ไว้ต้องเดลิเวอร์ได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะค่อนข้างเติบโตไปตามความสามารถของเราครับมากกว่าการที่จะไปโหนก้าวกระโดดหรือสร้างความเสี่ยงให้กับบริษัทครับโอเคค่ะสิริซอฟนี่เขาลดโชว์มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณเดือนเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะก็อย่างที่บอกวันนี้เราอยู่ในโลกของดิจิตอลนะคะแล้วก็เราเห็นพัฒนาการของการเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นยุค 3G 4G 5G เรารู้เลยว่าชีวิตเรากับดีไวซ์ต่างๆละกันไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือ iPad หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันหลากหลายมากขึ้นทุกธุรกิจก้าวเข้ามาใช้แอปพลิเคชันเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้าตัวเองเนี่ยตอบโจทย์ในสิ่งที่ความสะดวกสบายดังนั้นเราเชื่อว่าอนาคตถ้าเกิดจะมี 6G 7G ก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์หรือว่าคนที่สามารถ deliver แอปพลิเคชันที่ดีซอฟต์แวร์ที่ดีได้อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนน่ะให้ความสำคัญแล้วก็อยู่ในเมกะเทรนด์ของวันนี้ค่ะแต่โครงสร้างบริษัทเขาก็มีบริษัทเดียวเลยใช่ไหมมี2บริษัทมี2มี subsidiary 1บริษัทค่ะอ๋ออันนั้นทำอะไรคะทำcyber security ค่ะอ๋อทำ cyber security ด้วยใช่ครับมีรายได้ยังคะมีแล้วครับก็คือหลักๆของบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่ชื่อ SRS Certification นะครับก็จะให้บริการด้าน IT สารสนเทศเหมือนกันแต่จะโฟกัสในทางของการที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์รวมถึงด้านให้บริการด้าน security ให้กับลูกค้ารวมถึง provide ด้าน IT professional service ให้กับลูกค้านะครับก็ทุกวันนี้ตั้งแต่ยุคโควิดมาด้าน security เป็นเรื่องที่ลูกค้าหลายคนให้ความสำคัญเพราะว่าลูกค้าบางเจ้า work from homeคนรีโมทก็ต้องเยอะคนเข้าเน็ตเวิร์กในบริษัทก็ต้องเยอะก็เลยทำให้ตลาดด้าน security ตัวนี้ครับเติบโตรวมถึงอย่างที่แชร์ครับซอฟต์แวร์ development ของ Streetsoft เองเนี่ยก็จะมีทีมที่โฟกัสที่เอามาผูกกับด้าน security ด้วยจริงๆเมื่อสักครู่เราคุยกันเร็วๆเรื่อง DevOps จริงๆมีอีกคำหนึ่งคือ DevSecOps ก็คือเป็น DevOps version ที่มี security ด้วยตรงนี้ครับเราก็เอาทีมที่เชี่ยวชาญด้าน security เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานด้าน security ครับมาซัพพอร์ตกับ Streetsoft แล้วก็ Diveให้ Streetsoft เติบโตรวมถึงทีมนี้เองครับเขาก็ช่วยลูกค้าดูเรื่อง compliance มาตรฐาน security ในภาพของลูกค้าไปด้วยถามเรื่องการจ่ายเงินปันผลบ้างเป็นยังไงบ้างคะครับนโยบายการปันผลใช่ไหมครับ Streetsoft ก็ตั้งใจจะปันผล 50% ครับให้กับของกำไรนะครับให้กับผู้ถือหุ้นครับเราก็อยากตอบแทนนักลงทุนที่คาดหวังกับบริษัทเราครับอันนี้ไม่รู้ถามได้หรือเปล่าฮะว่าเพราะว่าการเติบโตในอดีตนะคุณเดือนเขาโตปีละเป็น 100% อย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราจะดูอันนั้นเป็นการโตปกติหรือว่าเป็นการโตไม่ปกตินะคะ100%น้องจุนเขาจะได้มองออกไงครับว่าเอ๊ะต่อไปนี้เนี่ยพอเราเข้าตลาดหุ้นแล้วเนี่ยฐานรายได้เราก็มากขึ้นเนี่ยเราน่าจะเติบโตประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์ฮะครับก็ถ้าจากอดีตนะครับก็อยากให้มองเป็นแท็กเรคคอร์ดว่าเราเติบโตไปแบบนั้นนะครับแต่อย่างที่แชร์ครับว่าในภาพของการเติบโตของ Streetsoft ครับก็ยังไปในแนวทางเดิมจริงๆเราทําตามไซเคิลเดิมหมดเลยครับอย่างที่แชร์เฟรมเวิร์คไปก่อนหน้าเนี้ยก็เราบริหารด้วย Data งั้นเราก็จะเห็นหมดเลยครับว่าดีมานด์เข้ามาเท่าไหร่ต้นทุนเรามีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะโกดตามอันนี้เห็นเป็นรายวันหรือเปล่าเห็นเป็นรายวีคครับเห็นเป็นรายวีคต้องเป็นรายวันผมในระดับมันก็จะวางแผนได้นะระดับผมเห็นเป็นรายวีคระดับเมเนเจอร์เห็นเป็นรายวันอ๋อฉะนั้นก็จะวางแผนได้ว่าไอ้ตอนนี้ต้องลูกค้าอันนี้ต้องต่อสัญญาแล้วต้องมีลูกค้าใหม่เข้ามาแบ็คล็อกต้องเท่าไหร่ใช่ครับปกติเซลล์ Streetsoft ไปขายเนี่ยเขาไม่ได้แค่เอาราคากลับมาครับเขาอัพแมนเดย์กลับมาด้วยต้องไปคุยกับทีมหลังบ้านว่าใช้แมนเดย์เท่าไหร่เพราะนั้นเราจะเห็นทั้งภาพที่เป็นรายได้แล้วก็ภาพที่เป็นแมนเดย์ที่ต้องเดลิเวอร์ด้วยไม่แน่ใจว่าเวลาเราคิดเนี่ยเนื่องจากว่าต้นทุนของเราเนี่ยมันคือคนเขาเป็นคนคิดขึ้นมานะคะฉะนั้นคนก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่าเหมือนหารายได้เข้ามาต่อหัวต่อหัวเราคิดเป็นอย่างนั้นไหมคะว่ารายได้จะต้องประมาณสักเท่าไหร่หมายถึงรายได้ที่ขายกับลูกค้าเหรอครับใช่ค่ะหมายถึงว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยต้องสร้างรายได้ให้บริษัทสักเท่าไหร่จริงๆมีเป็นในเทอมของดีพาร์ตเมนต์ครับก็จะรีเฟกต์กับเงินเดือนที่จ่ายไปในแต่ละดีพาร์ตเมนต์ใช่เรามองว่าถ้าเราจ้างพนักงานที่มี value สูงเขาต้องคอนทริบิวต์คืนให้บริษัทแบบตัวเลขที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นที่นี่จะเป็นสเกลคูณหมดเลยครับมีสูตรเอาจริงๆคือมีสูตรแทบจะทุกขั้นตอนเลยพอดีก็โตมาจากสายโปรแกรมเมอร์สาย developer ครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่แบบรับคนเข้ามาเนี่ยก็มีเป็นสูตรเป็นไซเคิลมาหมดเลยครับก็จะบริหารด้วย data ทั้งหมดเลยใช่ค่ะทุกอย่างวิ่งอยู่บนข้อมูลหมดใช่ครับใช่มั้ยฮะแม้กระทั่งในองค์กรเองก็ข้อมูล
บริการลูกค้าก็ข้อมูลเหมือนกันรับคนก็ข้อมูลครับเช่นแบบมีคนมีเราได้ CV มาเท่านี้สัมภาษณ์ได้เท่านี้รับคนได้เท่านี้ทําข้อสอบผ่านเท่านี้รับคนได้เท่านี้แบบเนี้ยครับก็เป็นข้อมูลหมดเลยรีเฟกต์ไปหมดเลยครับเช่นปีหน้าเราจะรับคนเท่านี้เราต้องหา CV เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรีเฟกต์ของข้อมูลหลายคนห่วงนะในวงการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ IT บอกว่าคนหายากคือเด็กก็เกิดน้อยอ่ะใช่มั้ยฮะมันก็คนที่เรียนสายนี้เนี่ยก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีเพียงพอกับอุตสาหกรรมที่โตเพราะความต้องการอย่างที่คุณอิดบอกว่าโอ้โหมันอุตสาหกรรมมันโตเร็วมากห่วงไหมคะเกี่ยวกับเรื่องคนจริงๆถ้าความเห็นของผมอะครับเรื่องของดีมานด์ของคน IT เนี่ยอันนี้ก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ IT เนี่ยทำฟอร์เมชันที่ผ่านมาอาจจะทำให้หลายคนมองว่าการทำอาชีพ IT เป็นอาชีพที่ลำบากเช่นต้องไปนั่งอดนอนเฝ้าระบบอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอดีตไปแล้วแต่ในภาพของ4ซอฟต์เนี่ยเราพยายามบริงศักยภาพของพนักงาน IT เข้ามาให้เต็มที่ใช้ Agility ลดแรงของคน IT แต่ว่าเอา IT เนี่ยไปเดฟแบบไฮโค้ดให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบริงศักยภาพของพนักงาน IT เราเต็มที่ก็เลยทําให้แท็กเรคคอร์ดในการเติบโตของ4ซอฟต์ในทีมพนักงานไม่ได้เป็นปัญหาในภาพนี้เลยในเทอมกับการเรากลับเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้อยู่ใน IT industry เข้ามาจอยในเทอมของบริษัทด้วยเพื่อพัฉนาให้เขาสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ดีๆไปด้วยเพราะฉะนั้นในการเติบโตของ Citysoft สิ่งที่ผ่านมาครับผมคิดว่าไม่ได้เป็นที่เรื่องที่เราน่ากังวลอ๋อเป็นเพราะว่าเราเซตของเรามาแล้วว่าเรามี culture ของเราอยู่ทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะสายไหนก็เข้ามาอยู่ในการอบรมของเราก่อนที่จะไปรับงานลูกค้าใช่ครับแต่ข้อสอบเรายากนะครับเห็นก็ว่ากันข้อสอบเราโหดนะครับช่วงนี้ประมาณสักกี่เดือนฮะที่กว่าเราจะให้ออกไปรับงานลูกค้าได้ถ้าเอาแฟกเลยอะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ2เดือนถึง3เดือนแต่ในความเป็นจริงก็จะมีแบบเด็กที่เก่งมากๆครับ7วันเราเซ็นผ่านโปรมีนะครับโอ้ใช่ครับถ้าเขาผ่านไครทีเรียเราได้7วันก็เสร็จแล้วเรามองว่าถ้าเขาทำได้เร็วเราต้องให้เขาเร็วอ๋อถ้าเขาอบรม2เดือนนี่ยังไม่ผ่านนี่ถือไม่ผ่านโปรป่ะไม่ครับเราก็ให้โอกาสเขาเพราะว่าแต่ละคนก็จัดลงในงานที่เหมาะสมไม่เหมือนกันจริงๆเรียกเทอมประมาณนั้นก็ไม่เชิงอะครับผมเชื่อว่าก็จะมีคนเก่งมากๆกับคนที่เก่งกลางๆนี่เหมือนเข้ามหาลัยเลยนะคะเนี่ยใช่ๆครับหรือว่าคนเก่งน้อยๆเหมือนอยู่ในมหาลัยอะครับก็จะมีเกรดต่างๆใช่มั้ยครับแต่ในสตรีทซอฟต์เนี่ยคือวิ่งช้าหน่อยแต่วิ่งได้ซัสเทนคุณจะเติบโตได้นะครับสมมติว่าวันนี้ผมรับเข้ามาเนี่ยวันสัมภาษณ์งานเต็ม10นะครับวันผ่านโปรทําได้เต็ม10เนี่ยก็อาจจะไม่ผ่านโปรนะครับถ้าเขาเข้ามา10เขาต้องทําได้11ตรงกันข้ามเลยครับถ้าน้องคนนั้นเข้ามา1วันผ่านโปรทําได้แค่3หรือ5นะครับคนนี้ผ่านโปรนะครับเพราะเราคาดหวังครับว่าเขาจะเติบโตไปองค์กรเราได้ค่ะก็คือต้อง implement ได้ต้องพัฒนาได้ครับใช่ครับก็จะเป็นภาพประมาณถือบอกว่าเข้มข้นคุณเดินให้อย่างงี้คิดราคาหุ้น IPO นี่เราใช้สูตรการคํานวณไงคะเนี่ยก็จริงๆดูก็หนีไม่ได้ต้องดูPS อุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงนะคะว่าเขาเทรด PE ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูในส่วนของตัว forward looking ของทางบริษัทด้วยเช่นกันว่าในปีนี้ปีหน้าเนี่ยผลประกอบการคาดว่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่อะค่ะค่ะขายทั้งหมด40ล้านหุ้น40ล้านหุ้นค่ะค่ะก็คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดที่หลัง IPO พอเข้าตลาดแล้วกลุ่มคุณอิดยังถือในสัดส่วนมากสุดอยู่ป่ะคะมากที่สุดค่ะกี่เปอร์เซ็นต์คะน่าจะใกล้ๆ 75% นะคะค่ะซึ่งคุณอิดก็บอกว่าจะอยู่พัฒนาควบคู่ไปกับซิริซอฟเพราะเราเป็นคนที่เซตทีมกันมาคือจริงๆที่จริงๆเรามีเซ็นวอลันเทียร์ล็อกอัพไปแล้วในระดับนึงนะครับก็ไม่ได้อยากจะทิ้งไปไหนเอาจริงก็สร้างบริษัทนี้ด้วยเฟรมเวิร์คที่สร้างขึ้นมาครับอยากที่แชร์ครับว่าเราอยากสร้างอิมแพคดีๆให้กับประเทศโอเคค่ะก็นั้นก็ฝากความมั่นใจถึงผู้ถือหุ้นนิดละกันค่ะเดี๋ยวเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกใน MAI ละครับก็อยากขอเรียนเชิญนักลงทุนนะครับถ้าหากสนใจหุ้นของ Citysoft นะครับก็ Citysoft นะครับ Citi แปลว่าดีนะครับเราอยากทำซอฟต์แวร์ดีๆนะครับให้กับลูกค้าแล้วก็ให้กับประเทศนะครับเราอยากสร้างบริษัทที่มีรีเทิร์นดีๆให้กับนักลงทุนครับแล้วก็อยากให้บริการดีๆให้กับลูกค้าครับเพื่อให้ success ไปร่วมกับ Citysoft ครับขอบคุณครับเอาละค่ะก็ช่วงนี้มีหุ้นที่เป็นด้านของเทคโนโลยีเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะยังไงอันนี้เขาก็เป็นโมเดลที่แตกต่างนะคะเขาบอกเขาเป็นไฮโค้ดนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยเขาสร้างมาเป็นเฟรมเวิร์กแล้วก็เป็นเรื่องของ culture นะคะอันนี้คุณศิริวัฒน์เนี่ยคือพูดถึงเยอะมากแล้วก็พูดบ่อยมากนะคะว่าอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเขานะคะความแตกต่างของเขาก็ติดตามแล้วกันนะคะสำหรับสิริซอฟจำกัดมหาชนวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณอิดแล้วก็ขอบคุณคุณเดือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ